าวสวัสดีประสบการณ์ใหม่นะคะนัดกับเพื่อนสาวจะมาทานร้านอาหารซึ่งจองมา 2-3 เดือนแล้วนะคะกว่าจะได้คิวตอนนี้เนี่ยร้านที่หนูจะมาชื่อร้านเดิมอาทิตย์นะคะอยู่ที่ทาง i แอดจะมีรอบประมาณทุ่มครึ่งหรือ6โมงครึ่งเนี่ยนะคะเต็มตลอดรอบที่ได้ก็คือ3โมงครึ่งนะคะร้านอาหารที่นี่พิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีแอนิเมชันยิงลงมาทานอาหารนะคะก็จะเป็นแบบคนเหมือนมาทำอาหารให้เราทานอย่างเงี้ยตื่นเต้นเหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงจริงๆก็อยากจะเก็บแค่รูปนะปกตินะไปทานอะไรนะก็จะเก็บรูปใช่ป่ะแต่ว่าที่เนี่ยต้องทำบล็อกจริงๆเพราะว่ามันน่าสนใจมากดูจากพรีเซนเทชันหรือว่าคนอื่นเขาไปกินมาค่อนข้างน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายบล็อกให้ดูกันนี่มาเจอเพื่อนแล้วนะคะพี่ดิวกับพี่นายก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเชฟเขาก็มีเวลคัมดริงค์ให้เรานะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นลิ้นจี่กับอะไรนะมะพร้าวค่ะมีมะนาวด้วยหรออะไรคือความเข้ากันมะพร้าวมะนาวมีเพื่อนหนุ่มของเราอีกคนนึงไปThat's why they combine everything together and create one dining experience we call. Haha, you made a funny face. I'll be your chef for the evening. They call me Le Petit Chef. I'm sure you can guess where they got this nickname from. Let me show you. Many years ago, I was actually born and raised in Marseille, France. For as long as I can remember, I always had a passion for food. But then I discovered the book of Marco Polo.Did you know that this crazy Italian followed the Silk Road as far as China? He faced unbelievable challenges during his journey, but most importantly... อันนี้คุณมาเขือแรมเท่าไหร่ปะอยู่ไหนแล้วอะหมดแล้วเหรอหิวมากเรายังกินไปไม่ถึงไหนเลยต่อไปจะเป็นอินเดียประเทศอินเดียyou know where to find the best spices in the world oh wow so many people down thereAre you going? Oh, watch out! India, Malay. This is scallop. The cauliflower, the long curry, right? And this is gang curry. Onion soup.เราจะไปจีนแต่ก่อนที่เราจะไปจีนนะคะเราก็จะต้องหยุดแวะกินซอมบี้ Look at me you been to the biggest mountain in the world น่าจะต้องปักเลี่ยนเปลี่ยนรสชาติเพราะว่าพวกกินสกอร์ลิงอธิบาย Let's go มันเป็นอาหารที่แบบเครื่องเทศไปจีนมันก็จะมีรสชาติไม่เหมือนกันเลยต้องปักด้วยซอมบี้
จะไปจีนกัน Yes, I'm freezing too and I'm actually getting a bit hungry. I'd like to eat something. Let's go. Oh, watch out! Whoa, we go so fast! And so my journey along the Silk Road came to an end. We flew all the way back to Marseille. The friends flew all over the world, and he brought me the very best ingredients. And now, to my surprise, the people, they love my food. It received great critics on being so creative and original. Every day, people, they waited in line to taste my cooking. Close your book and move to the left-hand side again. Okay. Yeah.